ตอนนี้ก็เข้าสู่สวนนรกแล้วนะครับก็คือพระมาลัยเทวะเถระโปรดยมโลกนะครับบุคคลที่ช่อราชบางหลวงนะครับจะถูกทำโทษให้ตกนรกเป็นเศษหมูนะครับตายไปนะครับมีบุคคลที่เบียดเบียนและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจะกลายเป็นเปรตหมานะครับผิดประเวณีนะครับถูกทำโทษตกนรกให้เป็นเปรตไก่นะครับใครทำบาปก็จะตกกระทะทองแดงแบบนี้ครับนรกกระทะทองแดงใครที่ขโมยข้าวสารของคนอื่นนะครับตายไปก็เป็นเปรตนกนะครับอันนี้ศูนย์รวมเปรตเลยนะครับใครทำลายข้าวของผู้อื่นตายไปก็ตกนรกเป็นเปรตหนูนะครับเปรตกวางใครที่ทำลายสัตว์ป่านะครับฆ่าสัตว์ป่าตายไปก็ตกนรกเป็นเปรตกวางนะครับใครเสพยาเสพติดนะครับตายไปก็ตกนรกเป็นเปรตวัวนะครับเปรตปลานะครับใครขโมยสัตว์น้ำผู้อื่นนะครับตายไปก็จะเป็นเปรตปลานะครับ
ใครลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณนะครับไม่ว่าจะผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายตายไปก็จะเป็นเปรตเสือนะครับใครที่แก่งแย่งอำนาจหน้าที่การงานกันตายไปก็จะเป็นเปรตเต่านะครับใครอิจฉาริษยาผู้อื่นเป็นเปรตกระต่ายนะครับใครที่ยุแย่ให้ผู้อื่นทะเลาะกันตายไปก็จะเป็นเปรตเป็ดนะครับใครที่รับจ้างวางเพลิงนะครับเผาบ้านเผาเรือนทรัพย์สินคนอื่นก็ตายไปก็เป็นเปรตนาคนะครับเปรตทางคกนะครับใครที่ทุจริตต่อหน้าที่นะครับนี่เปรตงูนะครับใครที่หลอกลวงผู้อื่นนะครับใครที่เสพยาเสพติดแล้วก็ของมึนเมานะครับเนี่ยครับตายไปตกนรกเป็นเปรตกุ้งเลยนะครับใครเล่นการพนันนะครับเป็นเปรตม้านะครับใครที่เป็นนักเลงข่มเหงคนอื่นนะครับเป็นเปรตจระเข้ครับเปรตแพะนะครับใครที่ทำลายต้นยาต้นสมุนไพรนะครับเปรตช้างใครที่ทำลายป่าสงวนนะครับลูกป่าสงวนใครที่ชอบขโมยของผู้อื่นครับก็เป็นเปรตลิงนะครับส่วนเปรตตัวใหญ่2ตัวเนี่ยครับนางทองเป็นผู้ที่ทำแต่กรรมชั่วนะครับมั่วโลกีประพฤติผิดทำนองคลองธรรมจิตใจไม่มีศีลและธรรมตายแล้วเกิดเป็นเปรตตนนี้นะครับเปรตนางทองนะครับตัวนี้คือเปรตนายเงินนายเงินก็ทำแต่กรรมชั่วล่วงละเมิดศีล5มั่วอบายมุขประพฤติผิดกฎหมายตายแล้วก็จะเป็นเปรตตัวนี้นะครับเปรตนายเงินใครที่ผิดศีล5นะครับข้อที่1นะครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตายไปตกนรกก็จะโดนทรมานแบบนี้ครับโดนทั้งหอกทั้งขวานสับทั้งมีดโดนอันนี้ไม่ใช่สาวไส้ให้กากินครับโดนกาจิกกินนะครับจิกกินไส้นี้ใครที่ผิดศีล5ข้อที่2นะครับชอบลักขโมยของผู้อื่นช่อโกงของผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์นะครับตายไปก็จะตกนรกแล้วก็โดนทรมานแบบนี้ครับโดนเลื่อยทั้งตัวเลยนะครับสำหรับผู้ที่ประพฤติผิดศีล5ข้อที่3นะครับผิดประเวณีเป็นชู้กับภรรยาหรือสามีผู้อื่นนะครับตายไปตกนรกก็จะถูกบังคับให้ปีนต้นงิ้วที่มีหนามแหลมแบบนี้ครับไม่ปีนก็จะโดนหอกทิ่มแทงโดนสัตว์ถ้าไม่ปีนก็โดนสัตว์ทำร้ายนะครับใครที่ชอบพูดเพียงแค่เธอยักคิ้วต้นงิ้วก็แค่สไลเดอร์ครับดูครับหนามขนาดนี้ไม่ใช่สไลเดอร์นะครับผู้ที่ประพฤติผิดศีล5ข้อที่4นะครับการพูดเท็จโกหกหลอกลวงนะครับเนี่ยครับตายไปตกนรกก็เนี่ยครับโดนทรมานเอาเข็มเอาอะไรมาทิ่มแทงปากตาชอบพูดโกหกใช่ไหมเนี่ยครับหอกทิ่มแทงปากเลยนะครับผู้หญิงก็โดนเนี่ยครับ
นี้ใครที่ผิดศีล5ข้อที่5นะครับดื่มสุราของมึนเมานะครับตายไปก็จะโดนกอกเรียกอะไรน้ำกระทะทองแดงอ่ะกอกปากเลยครับโทษของการทำแท้งนะครับตายไปก็ตกนรกแล้วก็จะโดนทรมานแบบนี้ครับจะโดนจำกัดอายุไหมเนี่ยหญิงที่ด่าว่าสามีนะครับด่าสามีฆ่าสามีก็ด่าบิดานะครับก็จะโดนทรมานแบบนี้ครับข่มขืนหรือฆ่าปิดปากฆ่าข่มขืนนะครับตายไปก็จะโดนทรมานแบบนี้ครับใครที่ชอบโกหกหลอกลวงนะครับต้มตุ๋นช่อโกงแบ็คเมย์ผู้อื่นตายไปตกนรกก็จะโดนทรมานแบบนี้ครับให้นกปิดตาใครที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่หักหลังเพื่อนนะครับตายไปก็จะถูกทรมานแบบนี้ครับหอกทิ่มแทงหลังเลยนะครับอันนี้ก็ทำแท้งก็จะโดนทรมานอีกแบบอีกวิธีหนึ่งนะครับใครที่มัวเมาอบายมุขนะครับสนุกตามผับตามบาร์เตะตีบิดามารดาครูบาอาจารย์หันหลังให้พระใครที่เสพยาเสพติดใครที่ไม่เคยทำบุญเลยไม่มีจิตใจเมตตาไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษใครที่ก่อกรรมทำเข็นฉกชิงวิ่งราวลักเล็กขโมยน้อยก็จะเป็นเปรตแบบนี้ครับโดนตัดมือนะครับพระมาลัยเทวะเถระโปรดสัตว์นะครับใครที่ใส่บาตรถวายไตรจีวรสร้างพระพุทธรูปก็จะมีต้นจันทรประพฤตินะครับให้นึกอะไรก็ได้สมปรารถนาก็สามารถสอยได้นะครับครับที่ตามงานวัดสมัยก่อนจะมีสอยดาวนะครับก็อ้างอิงมาจากตรงนี้ครับอย่างนี้รูปพร้อมกอดเท่าไหร่ครับเนี่ย150 บาทอืมก็ถือว่าไม่แพงนะขายได้พอควรครับมาถึงสวนสวรรค์นะครับอันดับแรกก็จะเป็นสัตว์ปีเกิดนะครับปีชวดนะครับปีกระต่ายนะครับคนที่เกิดปีฉลูนะครับปีวอกปีเถาะปีจอปีกุลปีชวดปีฉลูปีขานปีเถาะ
ปีมะโรงปีมะเสงเกี่ยวกับสุภาษิตไทยนะครับชี้โพงให้กระลอกเปรียบเหมือนชี้โพงชี้ช่องทางให้ผู้ร้ายนะครับจับปลาสองมือมุ่งหวังสองปากสองฝ่ายโลภมากแบบรักพี่เสียดายน้องลงท้ายก็เลยพลาดหมดนะครับจุดใต้ตำตอนินทากับเจ้าตัวโดยที่ตนเองไม่รู้ว่าผู้ที่พูดด้วยเป็นเจ้าของเรื่องนะครับตักน้ำลดหัวตอก็คือพูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องทางคบขึ้นบอนะครับก็คือคนมีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีจนลืมตัวนะครับลักดีหามจั่วลักชั่วหามเสาชอบหาความใส่ตัวทำไมไม่ชอบเรียนหรือไม่ประพฤติดีต้องทำงานหนักต้องลำบากกำปั้นทุบดินนะครับเปรียบเหมือนคนที่มักหมายถึงการพูดการตอบคำถามอย่างทรงเดชอย่างขอไปทีเช่นตอบแบบกำปั้นทุบดินนะครับตัดหางปล่อยวัดนะครับหรือขอจนต้องปล่อยไปตามเรื่องนะครับเกินที่จะเยียวยาว่างั้นเถอะเข็นครกขึ้นภูเขาก็คือทำงานที่ยากเกินความสามารถของตนเองนะครับไม่มีห่วงหาห่วงมาผูกคอก็คือก็คงไม่ต้องบรรยายครับก็คือความหมายก็ตรงตัวแล้วทำนาบนหลังคนก็คือผู้ที่หาผลประโยชน์จากผู้อื่นโดยนี้เป็นธรรมนะครับบ้านแตกสะแหลกขาดเกิดความวุ่นวายต้องกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางหน้าเนื้อใจเสือก็คือมองหน้าเป็นคนใจดีแต่จิตใจโหดร้ายนะครับฟางงูไม่พ้นคอทำอะไรไปแล้วไม่พ้นตัวต้องวกกลับมาอีกเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าคือเป็นคนไม่รักษาคำพูดพูดจากลับกรอกนะครับวัดรอยเท้าคือเป็นเด็กที่พยายามทำตัวให้เสมอเท่ากับผู้ใหญ่นะครับจับแพะชนแกะก็คือเอาสิ่งนี้ไปทดแทนสิ่งโน้นเอาสิ่งโน้นมาทดแทนสิ่งนี้จนมั่วไปหมดนะครับได้ทีขี่แพะไล่พยายามซ้ำเติมผู้ที่เพียงพำอยู่เสมอสาวไส้ให้กากินความลับภายในบ้านไปเปิดเผยนอกบ้านทำให้อับอายขายหน้าผู้อื่นนะครับตีงูให้กากินทำลายคนคนหนึ่งเพื่อให้ผลประโยชน์ตกไปอยู่กับคนอีกคนหนึ่งโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยนะครับมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำไม่ช่วยยังขัดขวางหรือถ่วงคนที่เขาทำงานนะครับจับได้คาหนังคาเขาคือจับได้ขณะกำลังปฏิบัติการนี่คือกำลังทำเลยครับเห็นจัดๆเลยครับช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวมาปิดการทำความผิดอะไรไว้ก็ย่อมปิดบังกันไว้ไม่มิดนะครับกิ้งก่าได้ทองเป็นคนที่พอมีอะไรหน่อยก็จองหองนะครับน้ำขึ้นให้รีบตักถ้ามีโอกาสดีก็รีบฉวยเอาไว้นะครับน้ำท่วมปากก็คือพูดไม่ออกบอกไม่ได้เพราะมีความจะเป็นบีบบังคับอยู่นะครับทุบหม้อข้าวตัวเองก็คือทำลายผลประโยชน์ที่ตนเองควรจะได้รับนะครับหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าก็ทำดีรับหลังก็ทำเลวไม้ซีกงัดไม้ซุงนะครับคือผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าแต่หักหารไปงัดกับผู้ที่มีกำลังมากกว่านะครับสุดท้ายก็พินาศนะครับนี่เราอเวนเจอร์นะครับมาทัวร์สวนสวรรค์
นี้ก็ต้องที่ปล่อยนกปล่อยปลานะครับแล้วก็ให้อาหารปลานะครับโซนนี้จะเป็นเกี่ยวกับเทพเจ้าของจีนนะครับส่วนโซนนี้จะเป็นเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ